วันมงคลในเดือนสิงหาคมครับเรานึกถึงอะไรครับวันสิงหาคมเดือนสิงหาคมวันแม่ค่ะดอกมะลิเออวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทำให้เราเหมือนกับเราระลึกถึงพระคุณของคุณแม่อย่างเงี้ยเอาแค่เป็นโอกาสอันนึงสำหรับใครหลายคนที่กลับบ้านไปหาคุณแม่หรือเป็นโอกาสอันดีที่หลายๆคนอยากล้างเท้าแม่กราบเท้าแม่เป็นสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมเราเขาว่าแม่เป็นเหมือนวันสัญลักษณ์ที่รู้สึกว่าเราจะได้ระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยครับค่ะวันนี้สำคัญยังไงในโลกของวิญญาณครับสำคัญมากค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้บันทึกลงไปในความดีในหนังสือความดีของเราว่าเรามีโอกาสได้ไปกราบสักการะพระอรหันต์ก็คือแม่นะคะเรามีโอกาสได้ไปขอพรอันเป็นมงคลจากผู้มีพระคุณและผู้ให้ชีวิตก็คือแม่นะคะแล้วก็พ่อด้วยนะคะไม่ใช่แค่แม่อย่างเดียวพ่อด้วยนะคะเรามีโอกาสได้ล้างเท้านะคะกราบขอพรกราบขอขมาในสิ่งที่เราได้ล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกับท่านทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในวันนี้นะคะกรรมหลายๆอย่างที่เราได้ล่วงเกินผู้มีพระคุณนะคะกรรมหลายอย่างด้วยอาจจะเป็นแค่ความคิดหรืออาจจะตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยค่ะจะได้จบลงด้วยเช่นบางคนนะคะที่บอกว่าถามว่าทํามาหากินทําไมมันไม่ดีขึ้นเลยหรือบางคนนะคะหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเลยหรือทําอะไรก็แบบมีแต่ความวุ่นวายใจหรือมีใครที่เข้ามาในชีวิตแล้วไม่จริงใจกับเราเลยเพราะท่านลองกลับไปดูใจท่านดูว่าลองกลับไปคิดดูว่าท่านอาจจะเคยพาดพิงพ่อแม่เคยเถียงเคยว่าเคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่มีลูกบางท่านเคยคิดถึงขั้นอยากให้พ่อแม่เสียชีวิตไปเลยก็มีบางท่านคิดสาปแช่งพ่อแม่ก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นในวันนี้เราก็ต้องกราบขอขมาลาโทษนะคะกราบขออโหสิกรรมให้เรียบร้อยชีวิตของเราต่อจากนี้ก็จากจะที่ลมอยู่ก็จะดีขึ้นทันทีเป็นต้นค่ะก็คือใครที่สังเกตตอนนี้ที่อาจารย์เรนนี่พูดว่ามีกรณีอย่างเช่นอะไรบ้างครับทำธุรกิจไม่เจริญใช่ค่ะพบใครไม่มีใครจริงใจด้วยใช่ค่ะและอะไรอีกครับแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่รวมไปถึงเก็บเงินไม่อยู่ค่ะธุรกิจไม่ปังอย่างที่เท่าที่ควรนะคะบริวารไม่ดีค่ะครับหรือแม้กระทั่งการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วพยายามตามหาของสรรพมงคลมากมายทั่วประเทศในบูริมนี้แม้ว่าตั้งแต่เขาบูริงเขาบูตึงจนถึงเขาไกลาดข้าไปหมดแล้วแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนมหามงคลเราสามารถทำของมงคลได้ด้วยตัวเองโดยการยังไงครับจารย์เรนกราบเท้าพ่อแม่เหรอเอางี้คุณผู้ชมผมอะอ่านหนังสือเยอะผมว่าพี่เจมส์อ่านหนังสือเยอะเหรอเหมือนเรารู้ว่าพ่อแม่ก็คือพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมพระพรหมของลูกสร้างของลูกพระพรหมในบ้านจริงใช่ไหมจริงค่ะเพราะว่าเลนเนี่ยเป็นคนบูชาพ่อแม่ครับทุกครั้งเวลาสิ่งใดยกตัวอย่างจากตัวเลนเองเป็นทางทานนะคะเลนเป็นคนบูชาพ่อแม่ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็คือพ่อแม่ต้องมาที่หนึ่งกราบเท้าทุกครั้งดูแลพ่อแม่อย่างดีไม่ให้พ่อแม่ลำบากซึ่งก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นคนธรรมดาที่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเหมือนกันเราเป็นวัยรุ่นก็เคยเถียงเคยอะไรเงี้ยแต่พอครั้งหนึ่งในชีวิตลำลึกได้ก็เลยมากราบขอขมาท่านหลังจากนั้นชีวิตของเราก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อธิบายไม่ได้ก็ให้พ่อแม่เป็นผู้รักษาเนี่ยแหละค่ะคุณสายมนต์ดำก็แก้ได้อาจจะเป็นสภาวะอย่างอื่นเช่นอาจจะเครียดกังวลใจหรือจิตตกอยู่หรือแม้กระทั่งแบบสับสนครับสับสนแบบสับสนในชีวิตเนี่ยลองไปคุยกับพ่อแม่ดูสิโอ้ท่านมีประสบการณ์เนาะหลายๆคนเลือกที่จะคุยกับเพื่อนมากกว่าคุยกับพ่อแม่ธรรมดาพี่วัยรุ่นใช่ไหมคิดว่าพ่อไม่เข้าใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบคุยกับพ่อแม่นะวัยเนี้ยเหรอชอบอามแกเหรอครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่พ่อผมว่ายิ่งคุยพ่อผมมีของดีเยอะแต่ว่าถามก่อนว่าโอ้ยพ่อพี่บ๊วยจริงพ่อพี่บ๊วยเขาจริงน่าจะสัก EP นะแกเป็นคนตลกนะคนอารมณ์ดีนะเดี๋ยวว่าจริงว่าแกอาจจะแบบถ้าคนไม่รู้จักแกจะพูดน้อยพูดน้อยพูดทุนห้วนไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกพูดทุนห้วนจริงๆต้องทาทั้งพ่อพี่บ๊วยพ่อพี่เจมเนี่ยค่ะ
มาคนละคนละ EP กันเลยเพราะว่าพี่เจมส์ก็มีของดีเยอะเออเขาจะขิงกันเหมือนเราอะผมว่าไม่เหมือนเราเหมือนพี่นั่นแหละคนเดียวเหรอคุณผู้ชมครับมีคนถามคุณพระรัตน์นะครับถามว่าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วทำอย่างไรดีคะเดือนสิงหาคมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไปที่โกรธกระดูกของท่านโกรธของท่านเนาะนึกถึงระลึกถึงได้มั้ยถ้าอยู่ต่างประเทศไม่ได้สะดวกระลึกถึงได้หรือมีรูปภาพของท่านก็ระลึกถึงได้ครับเราไปวัดจริงๆเรากรวดน้ำหาอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่เอ่ยชื่อวันเดือนปีเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะวันเดือนปีที่ท่านเสียชีวิตเนาะหรือถ้าอยู่ต่างประเทศอ่ะเราก็ทำความดีก็ได้ที่เราทำแล้วก็อันนี้ส่งความดีที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนนึงที่เขาลำบากเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่ที่เราทำได้เนาะเราก็ไม่ลำบากเนี่ยเราก็ขอที่ความดีเนี่ยเทียนปีกุศลแล้วทำด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยให้บิดามารดาก็ได้มันจะส่งแบบไหนเลนดีมากเลยค่ะจะส่งให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองสำลิดผลได้ดีขึ้นอะไรที่ติดๆขัดๆอยู่ก็จะดีขึ้นอะไรที่มีปัญหาอยู่ก็จะดีขึ้นค่ะ